สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับพี่นกนะคะกับรายการ Bird แก้วตาไลฟ์นะคะในช่อง YouTube ของพี่นะคะวันนี้นะคะมีทุกคนสอบถามมาเยอะเกี่ยวกับการส่งภาพขายที่เว็บ Canva นะเว็บ Canva นี้นะมี2แพลตฟอร์มนะคะทุกคนถ้าคุณสมัครเข้ามาแล้วนะคะจะเจอแพลตฟอร์มแรกนะคะก็คือรูปแบบที่1ก็จะเป็นงานออกแบบของเรานะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับการขายภาพใดๆทั้งสิ้นนะแบบนี้นะคะเป็นงานออกแบบไม่ว่าจะเป็นออกแบบนามบัตรนะคะการทำเหมือน PowerPoint นะคะแต่เป็นการแบบนำเสนอเป็นวิดีโอนะคะปก YouTube นะคะปก Instagram นะคะมีหลายอย่างนะให้เราเลือกนะคะในการทำงานนะส่วนชุดทำงานก็จะเลือกอยู่ตรงนี้นะคะก็คือหน้าหลักแล้วก็ไปที่แม่แบบนะนี่คือการทำงานสำหรับนักศึกษาหรือสำหรับท่านใดที่เปิดร้านนะคะทำกราฟิกดีไซน์นะคะไม่ว่าจะออกแบบการ์ดเชิญบัตรคำเชิญนะคะเรซูเม่นะโพสการ์ดนะมีแม้กระทั่งเสื้อยืดนะคะการออกแบบเสื้อยืดนะคะทุกคนนี่คือแพลตฟอร์มที่1นะแบบที่1นะคะนี่เลยให้คุณออกแบบได้นะคะสำหรับงานกราฟิกดีไซน์นะส่วนใครที่จะส่งภาพขายนะคะให้มาสมัครแล้วนะให้มาสังเกตตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วจะมีตัว K คือเป็นชื่อแรกของอักษรแรกของชื่อเรานะนี่ถ้าเรามาพิมพ์แก้วตาก็คือเป็นพอร์ตของเรานะแต่ถ้าเราไปที่รูปของเราเนี่ยที่มันไม่ใช่ตัวอักษรเนี่ยค่ะฟังดีๆนะถ้าเรามาที่รูปของเราเนี่ยลองกดเข้าไปนะมันก็จะมาโผล่หน้านี้นะหน้าเกี่ยวกับเว็บคันว่าหน้าหลักซึ่งเป็นหน้างานออกแบบนะคะทุกคนย้ำนะถ้าคุณกดรูปโปรไฟล์ของคุณตรงนี้เนี่ยที่มันไม่มีตัว K ห้อยอยู่เนี่ยหมายถึงว่าเราเข้าใช้งานระบบงานออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอนะคะกระดาษ A4 รายงานโปสเตอร์วิดีโอนะต่างๆนะคะสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะแต่ถ้าคุณมากดตรงนี้อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เลื่อนมาที่ชื่อของเราแล้วก็นามสกุลของเรานะคะเขาล็อกอินให้ชื่อใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงอยู่แล้วนะคะทุกคนตรงเนี้ยพี่นกขึ้นต้นด้วยตัว K นะคะเขาก็จะมีตัว K ห้อยไว้ถ้าเราเข้าแบบนี้เนี่ยคู่กันแบบนี้หมายความว่าเราจะใช้ได้2หน้านะก็คือใช้ตัว K เนี่ยใช้สำหรับขายภาพออนไลน์นะแล้วก็เข้ามาดูถ้าเรามาที่ตัว K ปุ๊บเนี่ยตัว K ก็จะขึ้นอยู่ก่อนพร้อมกับรูปเราเนี่ยมีตัว K ขึ้นด้วยเนี่ยมันจะให้เราดูพอร์ตโฟลิโอของเราได้นะคะเมื่อเราดูพอร์ตของเราได้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาที่หน้าส่งงานนะคะวันนี้พี่นกก็จะมาเลือกส่งงานนะคะในการส่งงานของเว็บ Canva เนี่ยนะคะทุกคนคือคุณจะต้องฝังคีย์เวิร์ดแล้วก็ดีสคริปชันนะพี่นกได้ทำคลิปไปแล้วลองเสิร์ชดูที่เพลย์ลิสต์ของพี่นะพี่จะรวมไว้ในการขายภาพถ่ายออนไลน์พี่จะรวมไว้ตรงนั้นหมดแล้วนะคะทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาส่งงานกันนะคะของตรงนี้ดีกว่านะก็จะมาส่งงานกันนะเรามันก็จะมีเลือกไฟล์นะคะก็เปิดโฟลเดอร์ของเรามาเมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์ของเรามานะคะเว็บกันว่าไม่ต้องมีใบโมเดลลิสต์นะคะแต่สำหรับเราส่งเว็บอื่นเนี่ยเรามีก็ไม่ต้องมีซีเรียสนะเพราะว่าถ้าเขาให้ส่งทีหลังก็สบายมากเพราะว่าเราทำไว้อยู่ทุกคนเมื่อเราลากไฟล์มาแล้วนะ
เขาก็จะดาวน์โหลดมานะคะเสร็จแล้วก็จะมีให้ติ๊กเนี่ยตรงเนี้ยส่ง3ไฟล์เราติ๊กก่อนนะคะติ๊กอันแรกเนี่ยหมายความว่าคุณจะไม่ได้ค่าลิขสิทธิ์เลยนะภาพนี้จะเป็นภาพ3ภาพเนี่ยจะเป็นภาพให้ใช้ฟรีนะคะแต่ถ้าคุณมาติ๊กตรงเนี้ย2อันเนี่ยก็คือทั้งขายทั้งให้ฟรีนะเราติ๊กอันนี้ออกแล้วก็จะขายอย่างเดียวนะคะแล้วก็ส่งเมื่อส่งนะคะภาพก็จะไปการส่งเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กดปิดแล้วก็จะส่งอีกนะคะเราจะส่งอีกลดคำไว้อยู่10ใบก็จะส่งภาพพวกนี้ต้องฝังคีย์เวิร์ดแล้วก็ดีคริปชันนะคะถ้าคุณไม่ฝังคีย์เวิร์ดแล้วก็ดีคริปชันคุณส่งไปแล้วเว็บนี้เขาไม่เหมือนเว็บอื่นนะคะทุกคนเว็บนี้ต้องมีดีคริปชันแล้วก็คีย์เวิร์ดเสร็จเรียบร้อยถึงจะทำการส่งได้นะคะรอแป๊บนึงนะมาแล้วนะคะพี่นกฝังคีย์เวิร์ดแล้วก็ดีคริปชันไว้แล้วนะแล้วก็8ใบนะคะแล้วก็ตึ้งกดส่งก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็กดปิดเมื่อกดปิดนะต้องมีตัวเคนะคะชื่อของเรานั่นแหละอักษรย่อตัวแรกชื่อภาษาอังกฤษของเราแล้วก็มาที่พอร์ตโฟลิโอถ้าคุณจะส่งงานนะนะคะถ้าคุณจะเข้าไปดูพอร์ตของคุณให้มาที่ตั้งค่าเช็ตติ้งนะคะถ้าคุณจะเข้าไปดูงานของคุณนะเสร็จแล้วมาที่โปรไฟล์สาธารณะนะดูพอร์ตนะคะทำตามได้เลยนะไม่ทันก็ย้อนหลังไปดูนะคะอินรีวิวก็กำลังตรวจนะส่งไปเมื่อกี้กำลังตรวจถ้าผ่านก็จะเป็นแบบนี้ approach นะคะตรงนี้คือ description keyword นะนี่คือ keyword นี่คือ description ไปดูงานที่ตกนะอย่างเช่นงานที่ถูก reject นะไม่ต้องไปแก้ไขนะคะถึงแก้ไขก็เสียเวลานะแสดงว่ามันต้องมีภาพไหนนู่นนี่นั่นตรงไหนที่เขาไม่ชัดแน่นอนนะเขารีเจ็คกลับมานะเพราะว่าอย่างภาพเพื่อนกันเนี่ยยังผ่านเห็นไหมอันนี้คือเขาไม่เอานะรีเจ็คเนี่ยรีเจ็คเนี่ยคือเขาไม่เอานะแล้วก็ไม่ต้องมีซีเรียสนะส่งใหม่ของภาพใหม่ไปนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะท่านใดสงสัยนะคะให้ย้อนกลับไปดูสรุปคือ Canva เนี่ยเป็นเว็บที่มี2แพลตฟอร์มคือ2หน้าให้เราใช้หน้าแรกคือหน้าออกแบบงานคือตรงเนี้ยอยากไปออกแบบงานให้กดตรงนี้นะคะเป็นกราฟิกดีไซน์หรืออะไรก็ตามแต่ปก YouTube คลิป YouTube นะคะแต่ถ้าจะขายของขายภาพเนี่ยให้มาตรงนี้ให้มีตัวเคด้วยนะคะในการสมัครถ้าคุณมีพอร์ตอยู่แล้วนะคุณก็ส่งลิงก์พอร์ตเข้าเว็บเขาเลยเข้าอีเมลเขานะคะเขาจึงจะเปิดช่องให้คุณส่งงานได้นะคะโอเคนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะท่านใดมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ได้นะคะคุณนกลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ